วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนข้อข่าวนะคะวันนี้เราอยู่กันคืนวันจันทร์ที่8ตุลาคม2561กับดิฉันนงวดีถนิมมานค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนซึ่งต้องบอกว่าเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่มใหญ่นะคะที่นิยมชมชอบมาเที่ยวบ้านเรานะคะแต่ต้องบอกว่าช่วง Golden Week ที่ผ่านมาเนี่ยปีก่อนๆก็มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาเมืองไทยมากมายเลยนะคะแต่รู้สึกว่าบรรยากาศในปีนี้เนี่ยฟังซุ้มเสียงจากผู้ที่อยู่ในแวดวงท่องเที่ยวแล้วบอกว่าจะแผ่วๆลงไปนะคะแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีว่าอาจจะเป็นผลสืบเนื่องมาจากหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวอีกด้วยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยโดยเฉพาะยิ่งจะโฟกัสไปที่นักท่องเที่ยวชาวจีนนะคะว่า Golden Week ที่ผ่านมานั้นจำนวนลดลงมากน้อยขนาดไหนความรู้สึกของคนจีนต่อประเทศไทยตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะและแนวโน้มการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของปีนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดคุยกับคุณสุรวัตรอัครวรมาศอุปนายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยวหรือว่าแอตต้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก็ขออนุญาตถามถึงตัวเลขก่อนเลยแล้วกันเอาเฉพาะช่วง Golden Week ซึ่งก็คนจีนก็ถือว่าหยุดยาวเป็นช่วงที่เขาเที่ยวกันมากมายเนี่ยค่ะหยุดหลายวันวันนี้เพิ่งจะกลับมาทำงานกันนะคะคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยช่วง Golden Week เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะเอาลดลงลงบอกก่อนเลยลดลงแน่ๆใช่ไหมคะถ้าเกิดบอกว่าคนจีนมาเที่ยวคนเมืองไทยในช่วง Golden Week เนี่ยเราก็ต้องขอบอกว่าเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในปีที่ผ่านมาเลยค่ะในตัวเลขของสมาคมแอตต้าเองเนี่ย7วันรวมกันเนี่ยตกไปประมาณ 36.36% ประมาณนั้นครับผมมีตัวเลขอยู่ค่ะทีนี้เนี่ยมันตกด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยนะฮะมันมีพูดกันอยู่หลายเรื่องนะค่ะผมถ้าเกิดคุยกันเรื่องตัวเลขเนี่ยผมจะยกตัวเลขหนึ่งให้เราฟังก่อนค่ะคือช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยที่สมาคมแอตต้าเนี่ยเพราะสมาคมผมจะดูแลเฉพาะทัวร์กรุ๊ปเท่านั้นค่ะนะซึ่งไม่เกี่ยวกับ FIT FIT คือกลุ่มที่มาเที่ยวมาเองค่ะณวันสิ้นเดือนของเดือนมิถุนายนเนี่ยแล้วมันตกไปประมาณ 2.5-3% ประมาณนั้นค่ะก็เท่ากับว่าตัวเลขมันแปลกมากตรงที่ว่าช่วงต้นเดือนช่วงต้นปีในช่วงก่อนหน้านั้นเนี่ยมันขึ้นมา20% 10% ขึ้นมาตลอดนะแล้วก็อยู่ๆปุ๊บลงมาเดือนมิถุนาที่ผมต้องยกตัวเลขตัวนี้ก่อนเพราะว่าเดือนกรกฎาคมวันที่4เนี่ยเป็นวันที่เหลือลบก็แสดงว่าลดลงตั้งแต่ก่อนจะเกิดเหตุภูเก็ตถูกต้องนะฮะอันนี้คือต้องชี้ให้ชัดก่อนว่าตัวเลขมันลดลงแต่ลง 2.5% อันนั้นเฉพาะของสมาคมแอตต้าเฉพาะแอตต้าซึ่งเป็นกรุ๊ปทัวร์กรุ๊ปทัวร์ค่ะค่ะแต่ว่าวันนั้นถ้าเกิดเป็นตัวเลขของกระทรวงท่องเที่ยวเนี่ยมันไม่ได้ลดเนื่องจากมันมี FIT เข้ามาอะไรเข้ามาก็ไม่เห็นว่ามันลดแต่ว่าเป็นตัวเลขแอตต้าชัดเจนมากคือลดทีนี้ถามว่าลดวันนั้นเนี่ยทำไมถึงลดนะครับมันมีสิ่งนึงที่เราก็ต้องมาวิเคราะห์นะก็คือว่าจีนช่วงนี้เขามีสงครามทางด้านการค้ากับอเมริกาอยู่แล้วคนจีนเนี่ยเป็นประเทศที่เขาจะตื่นตัวในเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเหมือนกันผมยกตัวอย่างว่าEconomic Weekเนี่ยเขาไปที่ไหนกันเยอะแน่นอนนะมีการพูดถึงว่าไปญี่ปุ่นเยอะแต่ถ้าเกิดรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาเที่ยวภายในประเทศเยอะเที่ยวกันเองเที่ยวในจีนเที่ยวในจีนค่ะค่ะทีนี้ถามว่าพอเดือนกรกฎาคมเนี่ยท่องเที่ยวเป็นยังไงตกฮะตกเยอะมากช่วงนั้นเนี่ยตั้งแต่เดือนกรกฎาคมสิงหากรกฎาคมเนี่ยของตัวเลขของสมาคมแอตต้าเราเองเนี่ยตกไป 30% แล้วก็เดือนกันยาที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขออกมาที่ชัดที่สุดคือตกไป 40%ฟังแล้วน่ากลัวนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดมาวิเคราะห์เนี่ยไอ้3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยที่มันตกลงไปเนี่ยอาจจะส่วนหนึ่งก็มาจากชาร์เตอร์ไฟลท์คือจีนมาเที่ยวประเทศไทยเนี่ยมันมีสเก็ตไฟลท์ซึ่งเป็นสายการบินที่บินตรงมาจากเมืองใหญ่ๆนะครับแต่มีอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาเรียกว่าชาร์เตอร์ไฟลท์ซึ่งบินมาจากเมืองรองแต่เมืองรองเขาไม่ใช่เมืองรองแบบบ้านเรานะเขาหนึ่งมณฑลเนี่ยเขาประชากรเท่ากับประเทศไทยเราเลยนะฉะนั้นเวลาเมืองรองเขาไม่ได้มาเนี่ยก็เท่ากับว่ามันหายไปหายไปกลุ่มใหญ่มากฉะนั้นไอ้ตัวเลข 30% ก็ดี 40% ก็ดีเนี่ยมันเป็นตัวเลขที่มันไม่ใช่ตัวเลขของความรู้สึกที่ว่าไม่อยากมาทั้งหมดไม่ใช่ว่าหายไป30เพราะว่าไม่อยากมาทั้ง30ไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะว่าความไม่สะดวกในเรื่องของไฟล์ด้วยอะไรด้วยต่างๆค่ะแต่ทีนี้เนี่ยวันนั้นคือวันที่สายการบินมันต้องลดเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการค้านะถือระบบธุรกิจอะ
ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาลดลงสมมติเครื่องบินผมลำหนึ่งสัก160ซีท180ซีทเนี่ยหายไปสัก50ซีทเนี่ยผมก็ขาดทุนเยอะละเราก็เลยเขาก็เลยหยุดเนื่องจากมีเหตุการณ์ปุ๊บสายการบินให้หยุดได้เขาเลยขอหยุดคือขอหยุดทั้งหมดเลยก็เลยทำให้สายการบินบินมาน้อยลงนะครับแต่ทุกคนเนี่ยที่อยู่ในวงจรธุรกิจเราเนี่ยเราก็กำลังมองว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเดือนพฤศจิกามันเป็นช่วงที่ต้องทำชาร์เตอร์ไฟท์เดือนพฤศจิกาถ้าเกิดทำชาร์เตอร์ไฟท์กลับมาก็เท่ากับว่าเพื่อที่จะมาซัพพอร์ตช่วงตรุษจีนนะนี่คือวิธีการทางด้านการตลาดตรุษจีนก็ปีหน้าเลยก็เดือนกุมภาคือเวลาทำชาร์เตอร์ไฟท์ก็ไม่จะบินแค่เดือน2เดือนนะก็จะบินทีเป็นยาว3เดือน6เดือนบินตั้งแต่พฤศจิกไปจนถึงตรุษจีนมันต้องวางแผนทำพฤศจิกอาจจะบินพฤศจิกเลยธันวามกราแล้วก็ยาวไปครึ่งปีจนถึงสงกรานต์ค่ะนะครับนี่คือวิธีการทำธุรกิจตัวนี้ค่ะผมอยากให้ทุกคนได้เข้าใจในเรื่องนึงนะผมอยากยกตัวอย่างเรื่องของรัสเซียตลาดรัสเซียมาประเทศไทยเนี่ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งช่วงใหม่ๆเนี่ยก็แสนกว่าคนไม่ถึง 200,000 อยู่มีอยู่ปีนึงขึ้นมา 6-7,000 เหตุการณ์นั้นเนี่ยสามารถเอาไปเป็นตัวอย่างได้เหตุการณ์นั้นที่มาประเทศไทยก็เนื่องจากธุรกิจท่องเที่ยวของรัสเซียเนี่ยมันอยู่ในมือของคนตุรกีค่ะที่ไปเหมาลำเครื่องบินเนี่ยเขาเหมาทีครึ่งปีแล้วก็รัสเซียไปเที่ยวตุรกีเพื่อที่จะไปอียิปต์ช่วงนั้นก็จะเที่ยวกันอย่างนี้ค่ะปีนั้นน่ะอียิปต์มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยมีการลบกันกลุ่มตุรกีเนี่ยซึ่งมีเครื่องบินอยู่ในมือก็เลยมาคุยกับตลาดไทยแล้วก็เอาคนรัสเซียบินมาที่ไทยแทนพูดง่ายเครื่องบินอยู่ในมือแล้วก็บินมาประเทศไทยณวันนี้คนที่มีเครื่องบินอยู่ในมือเขาทีแรกเขาจะบินมาประเทศไทยเดือนพฤศจิกายนธันวาผมห่วงตรงนี้ที่สุดถ้าเกิดคนกลุ่มนี้ที่มีเครื่องบินอยู่ในมือเขาบอกว่าไม่มาเมืองไทยเขาจะไปประเทศอื่นแทนค่ะไปเวียดนามก็ดีไปฟิลิปปินส์ก็ดีหรือว่าไปอินโดนีเซียก็ดีเนี่ยเราจะหายนักท่องเที่ยวจะหายไปเลยนะในกลุ่มนี้แต่ถ้าเกิดเราพูดถึงในช่วงนี้จำนวนตัวเลขของจีนที่ออกมาเนี่ยมันไม่ได้ตกเฉพาะประเทศไทยซึ่งเรื่องนี้เป็นตัวเลขที่เช็คกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นเวียดนามก็ตกฟิลิปปินส์คือตกหมดยกเว้นเกาหลีที่ยังเพิ่มขึ้นมาหน่อยเกาหลีที่เพิ่มขึ้นไม่เยอะเพิ่มขึ้นเท่าเยอะนะเพราะว่าเกาหลีเนี่ยช่วงก่อนหน้านั้นนี่คนจีนไม่ไปเกาหลีกันเพิ่งมาเริ่มไปกันช่วงนี้นี่เองทีนี้เนี่ยนี่คือประเด็นที่อยากจะชี้ให้ทุกท่านที่ฟังในรายการอยู่ได้รับทราบว่านี่คือเหตุการณ์ทีนี้ถามว่าทำไมพวกเราถึงห่วงช่วงเดือนพฤศจิกามีประเด็นนึงนะหลังจากเรือล่มเนี่ยทุกคนเริ่มจะลืมละก็เลยกล้าทำชาร์เตอร์ไฟท์แต่บางเออเดือนที่แล้วมีปัญหาเรื่องไข้เลือดออก ซึ่งข่าวของเราเนี่ยไปที่จีนว่ามีคนตาย69คนบังเอิญเราอาจจะเขียนสั้นไปนิดนึงนะไข้เลือดออกเสียชีวิตไปแล้ว69คนแล้วก็ที่กรุงเทพเนี่ยเป็นแหล่งแพร่เชื้อเนี่ยมันออกมาอย่างงี้นะที่จีนเขียนอย่างงี้ถ้าเกิดเขียนแค่นั้นเนี่ยคนกลัวก็ตกใจตกใจแต่ถ้าเกิดเราให้ข่าวในมุมนี้เราน่าจะให้ข่าวลึกกว่านั้นได้คือคนที่เสียชีวิตทั้งหมดผมมั่นใจว่าคนไทยพอรู้นะที่เสียชีวิตส่วนใหญ่จะเป็นคนที่ไม่ไปรักษาหรือว่าเป็นคนที่ส่วนใหญ่เป็นเด็กด้วยนะไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ด้วยความรู้มันก็เลยเสียชีวิตเยอะถ้าเกิดเราอธิบายเขาเข้าใจว่าไม่ต้องห่วงขนาดนั้นคนโรคนี้เป็นโรคประจำถิ่นที่เรามีอยู่ทุกปีแล้วก็พอผ่านช่วงนี้ไปแล้วมันก็จะโรคก็จะหายไปแล้วเดี๋ยวปีใหม่ค่อยว่ากันใหม่นี่คือธรรมชาติของโรคนี้แล้วบังเอิญก่อนโกลเด้นวีคที่สนามบินดอนเมืองเนี่ยก็ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวเขาอีกมีคลิปเจ้าหน้าที่ใช้กำลังใช้กำลังนักท่องเที่ยวทำกับนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆไม่ควรเกิดเรื่องของคนนะมันก็เลยกลายเป็นว่าประดังกลายเป็นนะมันก็เลยเกิดความรู้สึกไม่มั่นใจเพื่อนๆที่ทำชาร์เตอร์ไฟท์อยู่ก็ห่วงเอ้ยนี่เขาไม่มั่นใจเขาไม่มาเนี่ยเขาขาดทุนนะเขาจะเบียนเข็มหรือเปล่าค่ะทั้งหมดนี้นะเราทางสมาคมเองก็ได้คุยกับภาครัฐอยู่บ่อยๆนะรัฐมนตรีเมื่อเดือนอาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีเชิญเราไปคุยสมาคมแอสตาสมาคมสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวสมาคมโรงแรมนะเราไปด้วยกันมีสิ่งหนึ่งเนี่ยที่ท่านก็พูดมาเราก็เข้าใจและเป็นสิ่งที่คิดว่าสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในประเทศไทยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราต้องคิดกันเราต้องบูรณาการกันจริงๆนะรถเราเก่าเกินไปปะ
เรามีการตรวจสอบรถกันยังไงพวกเราในพวกเราอยู่ในส่วนของ demand side อ่ะนะค่ะเราก็กำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าเราจะมีการวางระบบหรือเปล่าว่าขอให้รถบัสเนี่ยอย่าให้เกินกี่ปีค่ะอาจจะสัก15ปีขึ้นไปเราจะไม่ใช้ละหรือยังไงก็ว่ากันไปหรือภูเก็ตหรือว่าเมืองต่างๆที่มีภูเขาเยอะๆค่ะไอปีของรถก็ต้องลดลงหน่อยนะนี่เรื่องหนึ่งแล้วเรื่องของคนค่ะกินเหล้าหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าวิธีตรวจสอบยังไงผมยกตัวอย่างเรื่องนึงให้ฟังนะฮะเมื่อหลายเดือนก่อนที่เคยมีญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นมาเที่ยวแล้วก็ไปเจออุบัติเหตุแล้วเสียชีวิตกับรถตู้นะค่ะรถตู้เป็นรถใหม่แต่คนขับสิไม่ได้นอนนอนเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่แล้วก็ไปรับแขกแล้วก็ขับรถแล้วหลับในอะไรเงี้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องช่วยกันคิดหลายประเทศนี่เขากำหนดเลยนะว่าคนขับรถนี่ขับรถห้ามเกินวันละ10ชั่วโมงหยุดก็ต้องหยุดมันต้องมีวิธีการนี่เรากำลังคุยกันพวกนี้ก็นี่มุมหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องรถเรื่องเรือค่ะเรามักจะบอกว่าเรื่องเรือนะสเปคนู้นสเปคนี้จะคิดยังไงดีผมว่าถ้าภาครัฐต้องเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการวางเรื่องระบบมาตรฐานค่ะและอีกส่วนหนึ่งก็คือคนจีนเนี่ยคนจีนนี่มาเสียชีวิตที่บ้านเราเยอะมากเลยค่ะประเทศจีนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวต่างประเทศอยู่ประมาณ100กว่าล้านคนค่ะมาประเทศไทยเมื่อปีที่ผ่านมานี่ประมาณเกือบ10ล้าน5ล้าน9ล้านกว่าแต่เชื่อไหมว่าคนจีนที่ไปเสียชีวิตในต่างประเทศนักท่องเที่ยวเนี่ยเสียชีวิตที่ประเทศไทย40กว่าเปอร์เซ็นต์10ล้านกว่าเนี่ยประมาณไม่ถึง10ล้านนะหมายถึงว่า9ล้านกว่าเนี่ยมาเสียชีวิตในประเทศไทยอีกหมายถึงว่าในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตทั้งหมดที่ไปต่างประเทศไปต่างประเทศเนี่ยมี 40% มาเสียชีวิตที่ประเทศไทยซึ่งก็เยอะสิฮะมัน เขาไปไม่รู้กี่ประเทศถูกไหมเรายกตัวอย่างง่ายๆอย่างคือเราบอกว่าอ๋อเขามาเพราะว่าเขาเล่นน้ำแล้วก็มีปัญหาเรายกตัวอย่างอย่างนี้นะคนจีนเนี่ยที่อยู่เมืองหนาวนี่นะฮะหนาวติดลบ 40% เนี่ยนะเวลาเขาลงมาทางใต้มาประเทศไทยเนี่ยเขาต้องมากวางโจอะไรก่อนนี่เขาต้องถอดเสื้อทีละตัวเนี่ยแล้วก็เก็บไว้ในเมืองจีนแล้วก็มาเที่ยวประเทศไทยแล้วกว่าที่จะมาถึงเมืองไทยเดี๋ยวต้องใช้เวลา2วันบ้างวัน2วันอย่างเงี้ยพอมาถึงปุ๊บบางทีเราจัดโปรแกรมทัวร์เนี่ยพอพาเขาไปลงน้ำเลยแล้วเขาก็ไม่เห็นน้ำทะเลบางทีเขาดีใจว่าเขาไปเล่นน้ำโดยที่เขาไม่รู้ว่าบางต้องปรับสภาพแบบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรื่องรายละเอียดอย่างเงี้ยแล้วพวกเราต้องมาช่วยกันคิดแล้วเราต้องมีส่วนเข้าไปดูแลค่ะก็คือเรื่องความปลอดภัยทีนี้แสดงว่ามันมีเหตุหลายๆเหตุมากต่อเนื่องอันนี้พูดถึงเรื่องของภาพรวมท่องเที่ยวก่อนครับคุณสุรวัตรบอกนงว่าถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็อ่ะโกลเด้นวีคเนี่ยจำนวนนักท่องเที่ยวจีนมาไทยลดลงจริงก็เหตุจากในประเทศไทยด้วยมีเหตุนู่นเหตุนี่เหตุนั่นแต่ว่านักท่องเที่ยวจีนที่ไปประเทศอื่นก็ลดลงเช่นเดียวกันแล้วก็ถ้าดูเนี่ยมีเรื่องของปัจจัยสงครามการค้าอันนั้นก็มีส่วนด้วยเช่นเดียวกันมีส่วนใหญ่เพราะว่ามันเป็นเรื่องของเรายกตัวอย่างง่ายๆเลยนะแค่อัตราแลกเปลี่ยนอัตราแลกเปลี่ยนของจีนในอดีตเนี่ย5บาท1 5บาท2ต่อ1หยวนปัจจุบันเหลือแค่ 4.7 คือมีความรู้สึกว่ามันแพงขึ้นมาทันทีอันนี้คือประเด็นเศรษฐกิจเนี่ยมันมีส่วนอยู่แล้วนะฮะแต่ทีนี้บางทีเราไปจับทางไม่ถูกนะครับนี่คือประเด็นประเด็นสำคัญคือเรื่องนี้และอีกเรื่องนึงคือเรื่องความมั่นใจที่มีกับเราก็คือเรื่องเรือลำนั้นเนี่ยที่ยังจมอยู่ใต้ทะเลเนี่ยยังไม่ได้ขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านั้นมีคนพูดกันเยอะมากเป็นไปได้ไหมว่ารัฐบาลไทยไม่อยากเอาขึ้นไม่อยากให้เห็นไม่อยากให้รู้อะไรคือเรือยังไม่ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่จัดการกับผู้ที่ทำผิดได้หลักฐานมันไม่มีวันนี้ชัดแล้วว่ามีคนเสียชีวิตจากการไปดำน้ำเพื่อที่จะกู้เรือฉะนั้นเราทำไม่ใช่ไม่ทำแต่บังเอิญอาจจะเรื่องของ อากาศความลึกแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือของเราด้วยก็ที่คุยกับท่านรัฐมนตรีว่าน่าจะนะถ้าเกิดกลางเดือนนี้สามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้เราก็คงจะอธิบายให้ทางคนจีนฟังทางรัฐจีนฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วเราต้องแก้ไขอะไรกับใครแล้วอีกเรื่องนึงผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเรื่องของการชดใช้เนี่ยความพอใจมันมีขนาดไหนมีหลักการอะไรยังไงที่เขายังมองกันอยู่ในเรื่องนั้นค่ะคือทีนี้ถ้าดูหลายๆเหตุการณ์แล้วเนี่ยเท่าที่คุณสุรวัตรได้ไปพูดคุยกับคนจีนนักท่องเที่ยวหรือว่าทางการจีนเองเนี่ยถามนงขออนุญาตถามว่าความรู้สึกของคนจีนต่อ
ประเทศไทยหรือคนไทยตอนนี้เปลี่ยนไปไหมคะผมขอพูดได้อย่างนี้เลยนะว่าคนจีนที่มีกับคนไทยไม่เปลี่ยนนะเรายังเป็นพี่น้องกันเราก็ยังสนิทสนมกันอยู่เขายังชอบเมืองไทยอยู่เขายังชอบคนไทยอยู่ชอบคนไทยอยู่นะแต่ว่าไอ้สื่อที่ออกไปข่าวที่ออกไปเนี่ยมันไปเจอปัญหาเรื่องของทำร้ายเขาบ้างแล้วก็เรื่องของทางลบทางการท่องเที่ยวเนี่ยอาจจะมีผลกับการตัดสินใจในการท่องเที่ยวเพราะว่าการท่องเที่ยวมันไม่จำเป็นต้องคือการท่องเที่ยวมันไปก็ได้ไม่ไปก็ได้นะเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของความไม่ปลอดภัยอะไรพวกนี้นะซึ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของสัญญาณในเรื่องของความรู้สึกเพราะว่าเข้าไปเที่ยวญี่ปุ่นเขาไม่มีคนเสียชีวิตเลยเขาไปเที่ยวออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศที่มีเที่ยวทะเลเขาก็ไม่มีปัญหาทั้งนั้นที่ทะเลออสเตรเลียนี่มันน่ากลัวกว่าบ้านเราเนี่ยไม่มีปัญหาของเราเราบอกว่าเราปักธงแดงแล้วเนี่ยผมถามว่าธงแดงของประเทศจีนแปลว่าอะไรคนจีนนี่เขาปักธงแดงกันอยู่ทั่วนะโดยเฉพาะช่วงเป็นงานมงคลนี่ก็ปักธงแดงหมดอย่างเงี้ยไอ้เราก็พยายามยื้อว่าปักธงแดงแล้วปักธงแดงแล้วเขาไม่มีความรู้สึกที่เห็นธงแดงเป็นเรื่องน่ากลัวอย่างเงี้ยอย่างเช่นอย่างนี้นะหรือว่าชายหาดเราเนี่ยเรามีคนที่ช่วยชีวิตดูกันอยู่ไหมบางทีเนี่ยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างที่ป่าตองนี่มีคนจีนเสียชีวิตอยู่บ่อยครั้งนะทีนี้สมัยก่อนป่าตองเนี่ยจะมีพวกล่มจะมีคนขายของเต็มหาดเลยแล้วเราดูแล้วมันน่าเกลียดนะแล้วก็มีการจัดการซึ่งทุกคนเห็นว่าการจัดการหาดชายหาดเป็นสิ่งที่ดีเพราะมันดูเรื่องสะอาดแต่ว่าพอจัดการไปแล้วมันไม่มีใครดูแลนักท่องเที่ยวสมัยก่อนนี่มันสงบไปมากๆมันสงบสงบสมัยก่อนมีคนช่วยดูให้ไม่มีใครไม่มีสมัยก่อนคนช่วยดูให้เยอะๆเลยใช่ไหมแต่เนี่ยเป็นวิธีการบางสิ่งเราต้องคิดถึงต้องมีหน่วยคือมันคือเรื่องของการจัดการใช่การดูแลความปลอดภัยและการจัดการในชีวิตของนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวซึ่งจริงๆถามว่าเราชอบไหมนักท่องเที่ยวที่จีนที่มาบ้านเราถ้าดูความเห็นของภาครัฐบาลก็ตามก็จำนวนมากมายสร้างเงินมหาศาลแต่จำนวนที่มากมายและสร้างเงินมหาศาลถามว่าอันนี้ต้องถามตรงๆกับคุณสุรวัตรว่าเรานี่สามารถดูแลความปลอดภัยเขาได้ไหมถูกไหมฮะได้ไหมผมอยากจะพูดอย่างนี้นะค่ะก่อนหน้านั้นเราอาจจะไม่ค่อยได้สนใจทางนี้มากทางด้านนี้มากก็เนื่องจากเราไม่เห็นปัญหาแต่วันนี้ปัญหาชัดแล้วเราถามว่าเราต้องถามตัวพวกเราเองว่าที่เราไปเอามา35ล้านคนปีนี้หวังว่าจะเป็น40ล้านแล้วเราหวังถึง80ล้านเนี่ยเรามองตัวเราเองหรือยังถนนหนทางเราเนี่ยเราจัดการยังไงเรือเราเนี่ยการจดทะเบียนเป็นยังไงรถเราเป็นยังไงบริษัททัวร์ที่ดีเป็นยังไงเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยสิ่งที่มีปัญหาที่หมักหมมสะสมมาเยอะมากก็คือเรื่องของบริษัทที่เป็นคนต่างชาติพวกโนมินีต่างๆที่คนไทยไม่สามารถที่จะไปคอนโทรลอะไรได้เลยคือคำว่าโนมินีที่กำลังชี้คือว่าเป็นบริษัทที่คนจีนดูแลทั้งหมดนะแต่ถ้าเกิดเป็นการร่วมทุนไม่ว่ากันร่วมหุ้นร่วมทุนคนไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกันอยู่คนไทยเขาก็กลัวอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะไม่ทำอะไรที่มันมีปัญหาฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราเห็นจากภูเก็ตเที่ยวนี้เนี่ยส่วนหนึ่งก็เรื่องนี้เหมือนกันคือเรื่องโนมินเรื่องของนักลงทุนโดยไม่คำนึงถึงเรื่องของความปลอดภัยมากเหมือนคนไทยค่ะนะครับเรื่องอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่พวกเราต้องช่วยกันดูช่วยกันคิดนะครับบ้านเราเนี่ยบางทียังต้องการอะไรที่มันง่ายๆนะครับครั้งนี้เนี่ยพอเกิดเรื่องอย่างเช่นเสียงระฆังกังวานไปจนถึงตึกทุกตึกในประเทศไทยอย่างเงี้ยในกรุงเทพอย่างเงี้ยว่ามีคนต่างชาติไปอยู่หรือเปล่าซึ่งคนไทยเองเนี่ยเราไม่ค่อยมีความรู้สึกในเรื่องของเห็นสมมติว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีคนต่างชาติตัวดำมืดเลยมาอยู่ในหมู่บ้านเป็นกลุ่มพวกเราก็เฉยจริงๆเราต้องมีช่องทางในการชี้ถึงตำรวจเลยชี้ออกไปว่าเฮ้ยมันมีความปลอดภัยไหมให้เขามาตรวจสอบก็ดีไม่ได้หมายความว่าคนต่างชาติเป็นคนไม่ดีนะแต่เขามาอยู่กันแล้วก็มาอยู่กันเป็นกลุ่มอย่างเงี้ยเขามาทำอะไรเราไม่รู้คือช่วยกันสอดส่องดูแลต้องมีช่องทางร้องเรียนหรือว่าช่องทางแจ้งข่าวสารอย่าเรียกว่าร้องเรียนเลยต้องมีทางที่ช่วยอย่าคิดว่าธุระไม่ใช่ เพราะมันอยู่ข้างบ้านเราต้องคิดว่าต้องทุกคนมันต้องมีความรู้สึกผมอยากยกตัวอย่างเรื่องลักษณะนี้นะทั้งจีนก็ดีทั้งรัสเซียนี่เราไปรัสเซียนี่โอ้โหเวลาเรารีจิสเตอร์ที่จะเข้าห้องพักอะไรพวกนี้เขาละเอียดมากเลยนะเขาถือว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นตัวตั้งแล้ว
ไอ้เรื่องของความมั่นคงของประเทศนี่เป็นเรื่องสําคัญบ้านเรามักจะไม่ค่อยไปสนใจเรื่องนี้มากหรือว่าเราไม่ได้ถูกสอนมาผมว่าคุณถ้าเกิดเราไปคนต่างชาติไปอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่ที่ไหนเขาจะสื่อถึงคนบ้านเขาเพื่อให้คนมาตรวจสอบมาดูแลเรื่องนี้พวกเราไม่ค่อยมีความรู้สึกค่ะนะครับอย่างประเด็นเรื่องความปลอดภัยนี่ขออนุญาตเรียนถามว่าอย่างเอกชนหรือว่าบริษัทท่องเที่ยวทั้งหลายแหละผู้ประกอบการเองเนี่ยเราทำในเรื่องการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวไปแค่ไหนแล้วหรือทำอะไรไปบ้างอย่างนี้นะแล้วบ้างคะในแง่กฎหมายเนี่ยเราถูกกำหนดอยู่แล้วว่าต้องซื้อประกันอันนี้คือบริษัททัวร์นะค่ะฉะนั้นเกี่ยวกับบริษัททัวร์ก็ยังดีตรงที่ว่ามีบริษัททัวร์มีคนดูทัวร์เป็นไกด์พยายามที่จะดูแลไกด์ก็เหมือนกันมีไกด์ทั้งต่างชาติและคนไทยค่ะฉะนั้นถ้าไปไกด์คนไทยเรียนมุมนี้ผมว่าน่าจะดีตรงที่ว่าจะพูดจะย้ำเรื่องของความปลอดภัยอยู่เรื่อยนะรถเป็นยังไงมีตัวเคาะกระจกนี่ไม่ใช่ว่าเคาะปุ๊บแตกนะเราต้องเคาะที่มุมไหนมุมไหนเรื่องนี้เนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้กับมักคุเทศแต่ทีนี้ถ้าอย่างกลุ่มที่มันมาแบบไม่มีมักคุเทศล่ะอย่างที่เรือล่มเนี่ยไม่มีมักคุเทศนะมาเที่ยวมากันเองมาเป็น FIT แล้วก็มาสมัครทัวร์มาอะไรกันเนี่ยนี่ก็มุมหนึ่งอีกเรื่องหนึ่งก็คืออย่ามองเรื่องของรายได้หรือเงินเนี่ยเป็นตัวตั้งมากจนเกินไปนะครับนี่คือเป็นปัญหาของบ้านเราเหมือนกันว่าเข้าใจคิดเรื่องผลประโยชน์นะครับเขาจะคิดมันคิดได้ยังไงเรื่องนี้ให้ความสะดวกผมยกตัวอย่างนะเที่ยวนี้เนี่ยมีการพูดถึงเรื่องเงิน200บาท300บาทที่ตม.ใช่ค่ะวีซ่าออนอะไรเวอร์เราเนี่ยใช้เวลาทำเนี่ยสมมุติว่าบินเครื่องบินลงมาตีสองไม่ได้นอนเลยนะกว่าที่จะออกมาจากสนามบินได้สว่างค่ะแล้วมีคนอีกคนนึงบอกเอ้ยเดี๋ยวช่วยทำให้คุณได้กลับไปพักผ่อนเร็วขึ้นเสียเงินแค่200บาท300บาทผมไม่เข้าใจนะคือนักท่องเที่ยวก็ยอมยอมผมก็ยอมแล้วเราก็ยอมอยากไปโรงแรมอยากกลับไปพักผ่อนค่ะแต่ต้องจ่าย200บาทไม่รู้จ่ายให้ใครไม่รู้แต่มีคนจัดการให้แต่มีคนรับมีคนทำฉะนั้นถามว่ามันเป็นปัญหาของระบบหรือเปล่าเป็นปัญหาของใครหรือเปล่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยทางการเขาก็กำลังเคลียร์กันอยู่แล้วเขากำลังเคลียร์เขาไปจัดการของเขาซึ่งไม่อยากจะแตะมากแต่ว่าถามว่าไอ้ที่จ่ายเขายอมจ่ายเพราะว่าด้วยประมาณความรู้สึกยังไงผมไม่เห็นด้วยกับการที่มีฟาสต์แท็กจากขณะที่อยู่ข้างนอกเข้ามาประเทศไทยนะผมไม่เห็นด้วยแต่ถ้าเกิดการที่ออกจากประเทศไทยเพื่อที่จะไปต่างประเทศได้มีฟาสต์แท็กเนี่ยซึ่งจะแตกต่างกันเรื่อง business class บ้างอะไรบ้างเนี่ยหรือว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่ามีทำราชการเนี่ยต้องรีบไปทำงานหรือเนี่ยอันนี้เห็นด้วยในเรื่องของฟาสต์แท็กแต่ถ้าเกิดในส่วนที่เข้ามาเพราะว่ามันมีวิธีการมีระบบมันอยู่แล้วว่าถ้าเป็น VIP มันมีคนดูแลถ้าเกิดเป็นทัวร์เกี่ยวกับประชุมอย่างของสสปนเนี่ยค่ะเขาจะมีช่องฟัดมันไม่เรียกว่าช่องฟัดแต่มันเป็นช่องของนักท่องเที่ยวประชุมอะช่องพิเศษมันเป็นช่องพิเศษช่องมันจะมาเป็นกลุ่มสำหรับผู้ที่มีภารกิจพิเศษอะไรอย่างนี้อันนั้นไม่ว่ากันแต่ถ้าเกิดเป็นเรื่องของธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นเรื่องของรายได้เพื่อที่จะให้อำนวยความสะดวกเนี่ยมันจริงๆมันก็ไม่ควรมีเพราะเราต้องถือว่าความเสมอภาคมันต้องมีนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคนเสมอภาคกันหมดแต่คนไทยก็มีช่องคนไทยคนไทยมักจะมีช่องที่เราเร็วกว่านักท่องเที่ยวที่ตม.ก็จะมีที่ของช่องของคนช่องคนไทยอยู่แล้วใช่ซิติเซนประเทศนั้นก็จะมีช่องของเขาทุกประเทศเหมือนกันหมดเหมือนกันฉะนั้นคนไทยอะไรเร็วขึ้นเป็นเรื่องธรรมดานะแล้วเราไปสิงคโปร์เราไปฮ่องกงเราไปจีนเหมือนกันมันจะมีช่องของคนประเทศเขาแล้วเร็วกว่าเร็วกว่ามันไม่มีอะไรนั้นอยู่แล้วเพราะเป็นคนของเขาแต่อย่าลืมว่าการที่ช่องที่เราจำเป็นต้องมีช่องยาวขึ้นอะไรขึ้นมันมีเรื่องของความปลอดภัยเรื่องของความมั่นคงฉะนั้นไอ้ฟ้าแท็กนี่มันมองข้ามเรื่องนี้ไปด้วยป่ะถูกไหมฮะถ้าเกิดฟ้าแท็กรีบเพื่อให้ผ่านเนี่ยโดยไม่สนใจเรื่องความมั่นคงเนี่ยเดี๋ยวสุดท้ายบ้านเราเนี่ยเป็นที่สะสมเรื่องความไม่มั่นคงคือเอานี้ก่อนเดี๋ยวขอแยกก่อนเพราะเมื่อสักครู่ก่อนเข้ารายการเรียนถามคุณสุรวัตรบอกว่าฟาสต์แทร็กเนี่ยคือเป็นขาออกขาช่วงขาออกจากประเทศไทยไปออกไปคือนักท่องเที่ยวคือซึ่งมีอยู่แล้วสำหรับบางนักท่องเที่ยวผู้โดยสารบางคนซื้อ business class หรือว่าซื้อ first class อันนี้เขาจะมี fast track ของเขาคือมีช่องพิเศษไม่ต้องต่อคิวเยอะมากแต่ที่คุณสุรวัตรบอกคือเขาเรียกช่องที่ต้องจ่ายคือไม่ได้เป็นช่องพิเศษเป็นจุดที่มีคนเรียกมีเจ้าหน้าที่เรียกรับทิปว่างั้นเถอะตอนนี้มีป้ายเขาไปเรียกว่าทิป
เรียกว่าทิปใช่ไหมคะเขาเรียกว่าทิปแต่ทีนี้เนี่ยเพราะว่ามันคำว่าทิปมันไม่มีใบเสร็จมันก็เลยเรียกว่าทิปแต่ทีนี้ผมคือแต่นี่คือขาเข้านี่คือขาเข้าประเทศไทยเพราะว่าเขามาวีซ่า on arrival ใช่ใช่คือไม่ได้มีวีซ่ามาต้องมาขอณจุดที่ถึงแล้วครับอันนี้คือฟาสที่วีซ่านะแล้วถ้าเกิดมีฟาสที่ช่องอื่นอีกล่ะถูกไหมฉะนั้นผมคิดว่าครั้งนี้เนี่ยก็ต้องฝากความหวังนะเพราะเรามีสตม.คนใหม่ที่มาดูแลเราขอเอ่ยชื่อท่านบิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กค่ะหลายท่านก็ฝากความหวังกับท่านไว้แล้วท่านก็เป็นคนทำงานเร็วแล้วเราคิดว่าช่วงนี้ไม่มีละแล้วก็หวังว่าตรงนี้คงยืนได้ยาวเพราะว่าถ้าเกิดไปคิดถึงมุมนี้มากนะเป็นประโยชน์เมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทำให้ปัญหามันจะหมักหมมกันอย่างนั้นแหละแล้วก็เป็นที่มาของความไม่ปลอดภัยด้วยความไม่ปลอดภัยแล้วก็การดูแลไม่ดีคือเราต้องมาหาวิธีว่าเอ๊ะเขามายืน 3-4 ชั่วโมงเนี่ยทำยังไงให้เขาสามารถออกไปได้ภายใน1ชั่วโมงไม่น่าเกินชั่วโมงครึ่งถ้าเกิดเราสามารถทำได้ไม่จำเป็นต้องมีฟาสแท็กแต่ถ้าเกิดเป็น4ชั่วโมงผมยอมจ่ายโอ้โหนั่งเครื่องบินมา 3-4 ชั่วโมงเหนื่อยมากแล้วถ้ามาถึงตรงนี้แค่เงิน 2-300 บาทหรือ500บาทเนี่ยให้ได้ออกไปแล้วก็รีบไปพักผ่อนเนี่ยผมเอาถูกไหมฮะฉะนั้นทำไมถึงดูแล้วเหมือนกับไม่มีคนร้องเรียนแต่จริงๆแล้วมันก็พูดกันเนืองๆว่าทำไมประเทศดังเอเชียคเนมีหลายประเทศที่เป็นอย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้มันก็มีการพูดถึงแต่คือเรื่องทริปเนี่ยเป็นที่ทราบกันของบรรดานักท่องเที่ยวจีนเลยไหมคะว่ามาถึงเมืองไทยเนี่ยถ้าจ่ายทริปเนี่ยได้เข้าประเทศไทยเร็วมันก็ไม่ได้ว่าหมายถึงเฉพาะประเทศไม่เฉพาะคนจีนไม่ใช่เฉพาะคนจีนด้วยไม่ใช่เฉพาะคนจีนอินเดียก็เจอปัญหาเดียวกันเพราะอินเดียก็ต้องทำวีซ่าเหมือนกันว่าเจอปัญหาเดียวกันใช่อินเดียหรือประเทศที่ต้องทำวีซ่าก็จะเจอปัญหาเดียวกันหมดคือเราเปิดให้22 ประเทศที่ให้ที่ปลอดให้ทำวีซ่าออนไลน์เวอร์ได้ฉะนั้นมันจะเจอปัญหาเดียวกันหมดแต่บังเอิญจีนมาเยอะมันก็เลยเหมือนกับว่าตกอยู่ที่จีนหมดฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดให้ชัดนะก็พูดให้ถูกต้องด้วยว่าเราไม่ได้ทำกับประเทศจีนอย่างเดียวคือทุกคนที่มาผ่านมันก็ใช้ระบบเดียวกันหมดเหมือนกันซึ่งจริงๆถามว่าวีซ่า on arrival เนี่ยถ้านักท่องเที่ยวได้ยินคำนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าสะดวกไม่ต้องไปขอวีซ่าก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินมาได้เลยมาก่อนแล้วก็ค่อยมาขอวีซ่า on arrival แต่พอดูสถานการณ์หน้างานแล้วมันเหมือนมันจะช้ากว่าหรือว่ามันจะไม่เพิ่มความไม่สะดวกกว่ามันหลักคิดไม่เหมือนกันค่ะคือวีซ่า on arrival เนี่ยทุกประเทศเนี่ยเขาถือว่าเป็นวีซ่าแบบเร่งด่วนหรือว่าเฉพาะกิจอยู่ไม่นานคือโดยทั่วไปแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวไม่ควรจะขอวีซ่าผ่าน on arrivalนะครับคือวิธีการทำวิธีคิดเนี่ยวีซ่ามันต้องขอจากประเทศนั้นเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศสามารถที่จะตรวจสอบได้นะครับแต่ประเทศจีนเนื่องจากประเทศเขาใหญ่มากไอ้จุดขอวีซ่าเรามีแค่5จุดพอเกินแล้วมันจะมีบางเมืองที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากประเทศไทยที่ทำวีซ่าให้แต่มันไม่พอจากเมืองอย่างที่บอกจากเมืองนึงไปเมืองนึงใช้เวลาหลายชั่วโมงมากแทนที่ว่าจะไปตรงนั้นผมก็บินข้ามมาเลยดีกว่าคือแทนที่จะนั่งรถไปอีก 3-4 ชั่วโมงเพื่อที่จะไปทำวีซ่าใช่เราบินตรงเข้ามาดีกว่าเมืองไทยอันนี้ก็เลยความรู้สึกมันง่ายกว่าแต่ฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันอาจจะผิดหลักการในการทำวีซ่านะพอไปบ้างแต่ว่ามันก็เป็นจุดที่ทำให้เกิดความสะดวกมากขึ้นในการทำวีซ่าคือวีซ่าออนหน้าด่านเนี่ย 2,000 บาทวีซ่าที่จีนเนี่ย 1,000 บาทเขายังมาทำที่ไทยเนี่ยก็แสดงว่าเขายอมจ่ายเงินเพิ่มโดยไม่เป็นไรนี่ยังไม่รวมอีก200หรือ300บาทไอ้นั้นซึ่งตอนนี้อ่างบิ๊กโจ๊กบอกว่าเราถือว่าไม่มีดีกว่าเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะไปให้อย่าไปคิดอย่าไปเพราะมันผิดอย่าไปแขวะอย่าไปผิดเพราะมันเดี๋ยวกลายเป็นว่าเราเนี่ยเป็นคนเอาเรื่องนี้มาพูดเยอะจนเป็นประเด็นไปนะครับฉะนั้นผมกล่าวว่าคิดว่าครั้งนี้มีคนมาดูแลแล้วต่อไปอย่าให้มันเกิดละแล้วไม่ต้องไปหาใครละเราก็ทำให้มันถูกต้องแล้วก็ทำให้มันเร็วขึ้นเพิ่มความสะดวกให้นักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ต้องปลอดภัยค่ะจะทำยังไงอย่างนี้โรงเรียนถามว่าดูศักยภาพในการดูแลนักท่องเที่ยวของเราแล้วเนี่ยอย่างเอาเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยสักกี่สิบล้านถึงจะคิดว่าดูแลเขาไหวแบบปลอดภัยคะเราไหวแค่ไหนที่จะทำให้เขาปลอดภัยแล้วมีความสุขกลับไปไม่ใช่ว่ามาเสียชีวิตที่บ้านเราหรือว่ารั่วไหลมีอาชญากรหรือว่ามาเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอะไรแบบนี้ตรงนี้ควรจะต้องผมพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะในอดีตนี่ยังไม่เคยเกิดเรื่องเยอะขนาดนี้นะนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตที่บ้านเรานี่ก็มีอยู่เนืองๆปีที่แล้วก็100กว่าคนทั้งหมดนะ
เขาก็ไม่ค่อยได้พอใจนะในเรื่องที่มีนักท่องเที่ยวมาเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแต่เขารู้ว่ามันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่เราเป็นคนสร้างอาจจะเป็นปัญหาของนักท่องเที่ยวเขาด้วยถามว่าจนถึง10ล้านคนแล้วเรามีปัญหาเยอะแยะขนาดนี้เนี่ยเราต้องถือว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องปรับละถ้าเกิดเราไม่สามารถที่จะทำให้มันดีขึ้นได้นะเราหยุดที่นี่ได้ไหมอันนี้เนี่ยถามส่วนตัวนะเพราะหนึ่งบริษัททัวร์เราเองอะรองรับได้ขนาดไหนมักกุเทศรองรับได้ขนาดไหนถูกไหมฮะเรากำลังพัฒนามักกุเทศอยู่แล้วก็เรื่องรถเรื่องเรือเรื่องความปลอดภัยส่วนต่างๆเนี่ยเราเอาอยู่หรือเปล่าบางครั้งเนี่ยบางเราก็อย่าไปสับแต่เรื่องตัวเลขเพราะบางทีเนี่ยพวกเรากันเองแหละอยากจะฟังตัวเลขที่เยอะๆนักท่องเที่ยวมาเยอะๆบางทีมาเยอะตัวเลขเราภูมิใจกับตัวเลขที่บอกว่ามีนักท่องเที่ยวมาประเทศไทยอันดับ1อันดับ2อันดับ3ของจำนวนคนเท่าไหร่สร้างรายได้ได้เท่าไหร่เนี่ยบางครั้งเนี่ยเอาตัวนี้มาเป็นตัวชี้มากจนเกินไปมันก็อาจจะสร้างปัญหากับเราได้ผมก็เข้าใจนะเพราะภาครัฐเวลาบริหารมันต้องบริหารตามตัวเลขนะฮะเรามาเจอปัญหาเดี๋ยวเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญเราก็มาพูดครั้งหนึ่งแล้วว่า เงินมันอยู่ในประเทศไทยหรือเปล่าเงินมันถูกจะทำยังไงอะไรยังไงซึ่งพูดกันเยอะมากเลยแล้วสุดท้ายเนี่ยความจริงอยู่ที่ไหนบางคนคือบางทีคนพูดเสียงดังคนที่รู้มากกว่าไม่กล้าพูดเพราะสิ่งที่ห่วงที่สุดคือคนไม่รู้พูดให้คนไม่รู้ฟังค่ะก็ข้อมูลก็จะผิดข้อมูลผิดหมดตัวเลขก็ผิดอะไรก็ผิดฉะนั้นบางทีเนี่ยอย่างตัวเลขของสองปีที่แล้วหรือสองปีที่แล้วที่ยุโรปบอกว่าเราเนี่ยมีคนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วใช้เงินต่อหัวเนี่ย50,000 กว่าบาทเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลกอันดับ1คืออเมริกา90,000 กว่าบาทอันดับ2คือเมืองไทย50,000 กว่าบาท 55,000 มั้งฝรั่งเศสอันดับ9 ผมว่าตัวเลขอย่างเงี้ยเราไปดีใจซึ่งผมถามว่าเงินมาอยู่ในบ้านเราเท่าไหร่ภาษีเราได้รับเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม่มีตัวนี้ออกมาเลยนะว่าเราบ้านเรามีเก็บภาษีไปเท่าไหร่เพิ่มได้พูดถึงเนี่ยไอ้พวกเหล่านี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยตัวเลขก็กลับสร้างปัญหาให้กับเราได้แต่ฉะนั้นก็เลยอยากจะไหนๆก็มีโอกาสคุยกันตรงนะค่ะก็อยากสื่อออกไปอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วผู้ประกอบการไทยเนี่ยชีวิตดีขึ้นไหมอ๋ออันต้องมองไปถึงตรงนี้ด้วยนะใช่คนไทยชีวิตดีขึ้นไหมนักท่องเที่ยวมาเยอะแยะเลยแต่ท่องเที่ยวอาจจะไม่ดีก็ได้เหมือนกันถ้าไปเอาบาวดูแล้วโอ้ท่องเที่ยวดีขึ้นเลยที่ไหนได้บริษัททัวร์ขาดทุนกันเยอะซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงคนไทยกลับทำธุรกิจลำบากมากขึ้นเพราะสู้โนมินีไม่ได้เงี้ยเราไม่ค่อยได้พูดถึงคนไทยต้องเสียภาษีเพิ่มขึ้นเสียภาษีแบบถูกต้องด้วยนะอยากเสียแต่เสียแล้วเราสู้พวกโนมินีไม่ได้เงี้ยเรื่องนี้เราจะพูดกันน้อยแต่เราจะมักจะพูดถึงว่าคนวิกนักท่องเที่ยวหายไปแต่ผมพูดจริงๆนะว่าผมดูจากตัวเลขของปี16ปีนี้18ผมพอใจกับตัวเลข16ด้วยซ้ำไปเพราะว่าขอโทษพอใจกับตัวเลขปีนี้ด้วยซ้ำไปว่าเพราะปีนี้เนี่ยสูงกว่าปี16ค่อนข้างเยอะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยปี17ที่มันเยอะเนี่ยอาจจะเยอะเพราะว่าไม่ไปญี่ปุ่นไม่ไปเกาหลีก็เลยประดังมาที่เรามาที่ไทยแล้วเราก็มีความดีใจกับตัวเลขเพิ่มขึ้นทั้งที่เรายังไม่ได้พร้อมที่จะรับเขาคือเยอะไปอาจจะเยอะไปโดยที่เราไม่รู้ตัวแน่นอนมันก็มีบางคนบางส่วนที่ได้รับเงินที่ได้ประโยชน์ก็จะบอกว่าดีโรงแรมก็สร้างเอาซึ่งพื้นฐานเราไม่ได้บอกเขาเลยว่าคุณสร้างไปอย่างนี้นะเดี๋ยวเขาไปญี่ปุ่นเดี๋ยวเขาไปประเทศอื่นๆแล้วเนี่ยนักท่องเที่ยวเขาจะตกนะแล้วคุณไปสร้างรอแล้วปัญหาเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปวางพื้นฐานตรงนี้ไว้เหมือนกันนะทุเรียนกำลังดูว่าขายดีเนี่ยอีก3ปีผมว่าเดี๋ยวทุเรียนเราราคาตกก็เป็นไปได้ซึ่งเราเห็นอยู่หนึ่งทั้งสับปะรดทั้งยางทารายางอะไรของเราเกิดปัญหานี้มาตลอดซึ่งเราไม่ได้เราไม่ได้วางแผนแล้วก็เอาเรื่องนี้มาคิดผมคิดว่าเรื่องนักท่องเที่ยวเนี่ยเรื่องโรงแรมเรื่องอะไรต้องคุยค่ะเรากำลังพูดถึงว่าคนจีนมาเดี๋ยวไปใช้คอนโดมิเนียมมาพักถ้าเกิดมีไฟไหม้ขึ้นมามีคนจีนตายในคอนโดมิเนียมขึ้นมาอะไรเงี้ยหรือว่านักท่องเที่ยวอะไรพวกเนี้ยเป็นปัญหาหมดเมื่อเช้าเพิ่งได้ยินว่าคุยไปคุยมาอยู่นั่งกินข้าวเสร็จปุ๊บนักท่องเที่ยวอินเดียอินเดียถูกยิงตายเงี้ยเพราะว่ามีวัยรุ่นทะเลาะกันมีปืนอาก้ากลางเมืองใช่อย่างเงี้ยเราดูแลเรายังไงนี่ถ้าเกิดวันนี้นักท่องเที่ยวคนนั้นเป็นคนจีนนี่มาเนี่ยวันนี้เรื่องใหญ่มากถูกไหมฮะแต่ว่าชีวิตเนี่ยมันมีคุณค่าเท่ากันคนอินเดียก็มีคุณค่าเหมือนกันนักท่องเที่ยวคนอินเดียก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ดีนะแต่เนี่ยมาเสียชีวิตอย่างเงี้ยผมว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่บ้านป่าเมืองเถื่อนถูกไหมเนี่ยเราจัดการพวกเรากันยังไงเราถือปืนกันมาง่ายๆอย่างนั้นเลยเหรออย่างเงี้ยผมว่าเราต้องคิดแล้วถ้าเกิดเรารับไม่ไหวเราต้องยอมรับว่าเรา
้องเบรกอะไรบางอย่างหรือไหวแค่ไหนเออไม่นั้นนะคุณจะทำให้สิ่งที่คุณไม่ไหวที่เพิ่มขึ้นมาอีกนิดหน่อยเนี่ยทำให้ทั้งกระบวนการคุณมีปัญหาค่ะคือเรื่องของความปลอดภัยนี่ก็เป็นเรื่องนึกว่าเป็นเรื่องแรกนึกว่าเป็นเรื่องแรกเท่าที่ติดตามทางการจีนที่เขาออกมาพูดเนี่ยแม้กระทั่งว่ามีข่าวล่าสุดซึ่งคุณสุรวัตรอาจจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ว่าคือได้ยินว่าช่วง Golden Week เนี่ยแหละหรือว่าอาจจะก่อนหน้านั้นด้วยซ้ำว่าทางการจีนเขาเตือนนักท่องเที่ยวว่าถ้าคนที่จะมาเมืองไทยให้ดูสภาพอากาศให้ดีนะคือต้องดูแลตัวเองคือต้องระวังเองหรือแม้กระทั่งว่ากำลังอันนี้เห็นข่าวว่าทางการจีนกำลังเหมือนก็จะออกเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องมีการทำประกันให้กับนักท่องเที่ยวหรือว่าลูกค้าถ้าเกิดมุมนี้เนี่ยมุมนี้เขามีกฎหมายของเขาอยู่เราก็มีกฎหมายของเราอยู่เรื่องประกันผมว่าประกันเป็นเรื่องของมาตรการที่มันเป็นมาตรฐานซึ่งไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่แล้วไม่ใช่เรื่องที่มันสำคัญมันเป็นเรื่องสำคัญแต่มันไม่ใช่เรื่องที่เป็นเรื่องของที่เราต้องมาเหมือนกับเขาบอกว่าเขาจะทำประกันกับผู้ประกอบการทางออนไลน์คือบังคับผู้ประกอบการที่ใช้ทางออนไลน์เหมือนตรงนั้นมันเป็นช่องโหว่อะไรอยู่บางอย่างแล้วก็มันอาจจะทำให้เกิดไม่ได้ซื้อประกันแล้วก็ทำให้เวลาเกิดเหตุแล้วอาจจะไม่ได้รับการดูแลอะไรแบบนี้เรื่องนั้นผมคิดว่าเรื่องออนไลน์เนี่ยเอามาช่วยได้เยอะนะช่วยได้เยอะทีนี้ไอ้ตัวนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหากันไปหมายความว่าความสะดวกความเร็วความอะไรแก้ปัญหากันไปแต่ว่าไอ้หลักคิดเนี่ยประกันเรามีอยู่แต่หลักคิดหมายความว่าทำไมเราต้องถามว่าทำไมช่วงหลังเนี่ยรัฐบาลจีนถึงจะประกาศออกมาว่าให้ระวังตรงนี้ให้ระวังตรงนี้นะสมัยก่อนเขาไม่พูดถึงเลยเหรอถูกไหมหน้าที่เขาสมัยก่อนทำไมเขาไม่พูดแต่คือเขาก็กดดันนะฮะผมต้องเข้าใจว่าทูตไทยทูตจีนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยหลังจากที่เกิดเรื่องอยู่หลายๆเรื่องเนี่ยเขาเองก็ต้องมีส่วนคล้ายกับว่าต้องรับผิดชอบต่อประชาชนของเขาด้วยนะฮะประเทศจีนเนี่ยเขามีระเบียบของเขาอยู่แล้วว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวสองคนขึ้นไปไม่ใช่นักท่องเที่ยวโทษทีมีคนจีนในประเทศจีนเสียชีวิตเกินสองคนขึ้นไปนะเขาผู้ว่าการผู้ว่ามณฑลต้องรู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นต้องรับรู้ผู้ใหญ่ต้องรู้10คนขึ้นไปนี่ต้องรายงานถึงปักกิ่งครั้งนี้เราตายไป47คนคนเก็บใช่ไหมคะคนที่ต้องออกมาพูดเลยคือประธานาธิบดีก็เลยกลายเป็นเรื่องท่านต้องออกมาเป็นคนพูดเลยให้ระวังนะท่านอาจจะพูดไม่เยอะค่ะแต่ว่าพอท่านพูดทีนะทุกคนจีนทุกคนข้าราชการทุกคนเนี่ยต้องทำงานละมันก็เลยเป็นที่มาของปีนี้เขาเตือนว่าให้ระวังนี้ให้ระวังนี้ให้ระวังนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่ต้องเตือนอยู่ต้องเตือนอยู่แล้วถูกไหมแล้วเราเองก็เหมือนกันว่าครั้งนี้เนี่ยที่ชัดเจนมากเลยคือเกาะราชาเรื่องนี้พูดไปอาจจะถูกเพื่อนฝูงต่อว่าก็ได้นะเกาะราชาเนี่ยเป็นเกาะที่สวยมากช่วงนี้ขึ้นลมแรงมากเลยผมถามว่าถึงแม้ว่าจะนั่งเรือไปถึงเกาะราชาได้ทั้งที่ขึ้นลมแรงเนี่ยไปเมาเรือเมาขึ้นเนี่ยผมว่ามันไปถึงก็ไม่ได้สนุกนะแล้วไปเปิดทำไมแล้วไปถ่ายโปรแกรมนี้ทำไมเราสามารถเบรกได้ถ้าเกิดไปขายได้เลยนะแต่มันพูดยากแล้วเพราะเดี๋ยวนี้พอเริ่มเปิดอ้าวก่อนนี้สวยเปิดปุ๊บมีคนไปจับจองสร้างโรงแรมสร้างอะไรละเพราะตอนนี้เราบอกว่าไม่ให้ไปปุ๊บเดี๋ยวก็ถูกวุ่นวายซิมิลันไม่มีปัญหาซิมิลันนี่เขาเปิดครึ่งปีปิดครึ่งปีจบธุรกิจไม่มีใครมีปัญหาเพราะไม่เคยเปิดเลยแต่ก่อนราชาเพิ่งมาเปิดเราทีหลังสมัยก่อนพวกเราไม่เคยขายก่อนราชาในช่วงขึ้นลมค่ะแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยช่วงคลื่นลมก็ขายคนเขาเพราะนักท่องเที่ยวก็ไม่รู้นักท่องเที่ยวก็ไม่รู้ว่าคลื่นลมขนาดไหนเขาไม่รู้คลื่นลมขนาดไหนเขาไม่เคยเห็นทะเลด้วยซ้ำก็เห็นว่าเปิดคิดว่าไปได้ถูกไหมอย่างนี้คือความรับผิดชอบของธุรกิจแล้วล่ะคือรับผิดชอบของคนทำธุรกิจความรับผิดชอบของคืออย่างนี้เดี๋ยวนี้คนที่รับผิดชอบทางธุรกิจคนดีเนี่ยมันไม่ได้รับการยอมรับอะไรบางอย่างแต่เราไปเห็นคนที่มีเงินคนที่ทำธุรกิจใหญ่คนนั้นน่ะเป็นถือว่าเขาเป็นคนเหมือนกับคนดีซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือถ้าเกิดเรามองอีกเรื่องนึงนะฮะมีเรื่องนึงที่ผมอยากจะสื่อถึงทุกคนเลยท่องเที่ยวเนี่ยเป็นธุรกิจที่ทำเงินได้เยอะเป็นส่วนที่ช่วยเศรษฐกิจได้เยอะแต่ไม่ควรกระจุกเป็นรายได้ที่ควรกระจายค่ะจะไปให้กระจายยังไงให้ไปถึงเมืองรองเมืองหลักที่เราคุยกันอยู่เนี่ยซึ่งเป็นแนวทางที่เดินถูกต้องของรัฐบาลชุดนี้อยู่แล้วว่าให้ไปเพิ่มศักยภาพให้กับเมืองรองอะไรพวกนี้เพราะว่าการท่องเที่ยวมันโตเร็วแล้วมันลงทุนไม่เยอะ
นะฮะฉะนั้นถ้าเกิดเราสามารถจะไปขายสิ่งที่อัตลักษณ์ที่เรามีอยู่เนี่ยผมว่ามันเป็นโปรดักต์ได้แต่ทีนี้เนี่ยเนื่องจากที่ผ่านมาเนี่ยมันกระจุกอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเพราะมันกระจุกเยอะผลประโยชน์เยอะนอมินีมันก็อยากเข้ามาหยิบฉวยก้อนนี้เราถูกไหมค่ะนี่เนี่ยมันเป็นประเด็นปัญหามันบางทีเราไม่ได้ตีโจทย์ตัวนี้แต่เพราะว่าเราไปดูที่ตัวเลขเข้ามาเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเงินมันกระจายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนบ้างอันนี้เราถึงใครบ้างถึงใครบ้างถูกไหมฮะอย่างเงี้ยถามว่าน้องเที่ยวมาบริษัททัวร์นะผมเป็นผู้ประกอบการทัวร์ผมว่าน้องเที่ยวเข้ามาคนหนึ่งที่ผมบริการอยู่รายได้เราก็อยู่หลักพันต่อหัวนะสัก 1,000 2,000 บาทสูงสุดละค่ะเพราะว่ามันแข่งขันโดยเสรีมันก็กำไรอยู่แค่นั้นแหละแต่ 1,000 บาทที่เราได้มาเนี่ยเราสามารถสร้างประโยชน์ให้กับฐานสังคมนี้เยอะมากนะค่ะอย่างเงี้ยผมถามว่าทางรัฐดูแลผู้ประกอบการกลุ่มนี้ยังไงที่เป็นคนไทยนะโอเคเวลาเราทำส่งออกเอ็กซ์พอร์ตทางรัฐก็มีวิธีการว่าถ้าเกิดคุณทำส่งออกเราจะเคลมคืนภาษีแบกให้คุณได้ค่ะแล้วแต่เรามีมาตรฐานนะที่คุณต้องมาขอเคลมขออะไรก็ว่ากันไปผมถามว่าผมเอานักท่องเที่ยวมาจากต่างประเทศเนี่ยคุณเคยคิดถึงมุมนี้ไหมเคยมีผู้ใหญ่คุยกับผมว่าคุณก็ไปชงเรื่องเสนอให้กับรัฐบาลว่าถือว่าเป็นส่งออกบริการได้ไหมเพราะเอาเงินต่างชาติเข้ามาแล้วคุณจะดูแลคนไทยยังไงผมว่านะถ้าเกิดคิดได้นะมันยิงดีเลยนกสองตัวตัวแรกคือคุณทำให้ต้นทุนผมต่ำลงผมสามารถที่จะไปเอาน้องเที่ยวได้เข้ามาได้เพิ่มขึ้นประเด็นที่สองคุณไม่ต้องตามจับผมเพราะผมอยากเคลมเงินคืนนะผมต้องมาหาเดินเข้ามาหาภาครัฐผมต้องเดินเข้ามาหาสรรพากรแล้วผมต้องเอาหลักฐานทุกอย่างมาให้ภาครัฐคุณไม่ต้องมาตรวจสอบที่บริษัทผมเดินมาให้คุณตรวจสอบแล้วบริษัทดีๆก็ต้องเข้ามาถ้าไอ้บริษัทที่ไม่เข้ามาเนี่ยมันก็ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างเนี่ยผมว่าบางทีเราต้องคิดทั้งองค์รวมนะครับเมื่อกี้พูดถึงเมืองต่างจังหวัดและอีกเรื่องนึงที่ท่องเที่ยวช่วยได้เยอะนะกระทรวงอุตสาหกรรมพวก SME เยอะมากทั่วประเทศเนี่ยมีสินค้าดีๆเยอะแยะเลยพวกนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถที่มาซื้อของเราได้ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งอะไรนะไอเขาเรียกนะทองม้วนอ๋อค่ะทองม้วนบ้านเราเนี่ยที่เราไปกาญจนบุรีเนาะกล่องหนึ่งก็ตก40บาทขายกันจะตายค่ะช่วยซื้อสักกล่องซื้อสักกล่องแต่รู้ไหมว่าคนจีนที่ไปหิ้วอยู่ที่คิงพาวเวอร์เนี่ยเขาหิ้วเป็นกล่องสวยมากเลยนะค่ะกล่องละ120ซื้อทีทำเป็นแพ็กเกจซื้อทีเดียว6กล่องค่ะแล้วหิ้วไปน่ารักอย่างเงี้ยกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ต้องพัฒนาสินค้าและเพิ่ม value ตัวนี้ขึ้นมานักท่องเที่ยวซื้อได้ฮะนักท่องเที่ยวซื้อข้าวเหนียวมะม่วงที่แอร์พอร์ตเพื่อที่หิ้วขึ้นเครื่องสังเกตไหมฮะเนี่ยปอกกันอยู่เนี้ย180บาทเรากินอยู่ในเมือง50บาท60บาทแต่เขาซื้อที่แอร์พอร์ตนี่หิ้วกันเป็นชั้นๆอ่ะอย่างเงี้ยผมอยากจะบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขาพอใจที่จะจ่ายในสิ่งที่เขาจ่ายได้เราไปญี่ปุ่นเนี่ยเราไปซื้อขนมอะไรบานาน่ากล่องนึง 3-400 โตเกียวบานาน่าอร่อยก็ไม่อร่อยแต่ต้องซื้อมาเพราะว่ามาโตเกียวแล้วก็ต้องซื้อมาแจกเพื่อนชั้นใดชั้นนั้นนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยมันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากเราได้เยอะแต่เราต้องพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นครับผมคุยมาจนถึงตอนนี้นี่ก็คือตอนแรกจริงๆจะตั้งใจว่าจะคุยว่านักท่องเที่ยวจีนนั้นแนวโน้มเป็นอย่างไรนะคะแต่ว่าคุยไปคุยมามันก็คุยย้อนกลับมาถึงเรื่องของรากฐานด้านการท่องเที่ยวว่าเราต้องเข้ามาที่เรื่องของความยั่งยืนของด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ที่เราลืมแล้วก็พูดถึงน้อยมากแต่ว่าหลังๆเนี่ยก็ต้องเริ่มให้น้ำหนักมากขึ้นคือความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวพูดน้อยแต่เรื่องสำคัญมากจริงๆควรจะเป็นเรื่องหลักเรื่องหลักเลยที่คุยมากันตั้งแต่ไหนแต่ไรตั้งแต่เราสนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเฟื่องฟูขนาดนี้นะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นมุมมองที่สะท้อนออกจากผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวนะคะส่วนเรื่องของนักท่องเที่ยวเองเนี่ยไม่ว่าจะมาจากชาติใดก็ตามคือคนไทยเนี่ยมีจุดเด่นเรื่องของนิสัยใจคอทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สวยงามนะคะแต่เรื่องความปลอดภัยของเราเนี่ยด้านหนึ่งคือเราต้องทำให้ได้เท่าที่เราดูแลเขาให้ได้ดีที่สุดไม่ใช่ว่ามาประเทศไทยไม่มีความสุขแล้วก็ยัง
อาจจะต้องเสียชีวิตหรือว่าบาดเจ็บกลับไปอันนี้ก็คงจะไม่ดีกับการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวต่อไปด้วยเพราะฉะนั้นก็หวังว่าเสียงสะท้อนวันนี้จะได้รับการตอบรับนะคะแล้วก็สะท้อนออกไปแล้วก็หวังว่าการท่องเที่ยวไทยจะไปได้แบบยั่งยืนด้วยนะคะสำหรับนี้ต้องขอบคุณมากค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับหมดเวลาแล้วนะคะคนข่าวคืนวันนี้นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 4 ทุ่มนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ